ครับสวัสดีครับก่อนนี้เราทำพื้นที่ทับซ้อนไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการลบนะครับเราสามารถที่จะลบพื้นที่ทับซ้อนได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ดูนะครับว่าพื้นที่ทับซ้อนนั้นเราทำไว้เป็นอย่างไรนะครับนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ปกตินะครับมีรูปภาพปกตินะครับสำหรับพื้นที่ทับซ้อนเราสร้างดาดฝานไว้อีกตัวนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ไม่มีรูปภาพอยู่เห็นไหมครับพื้นที่ปกติมีพื้นที่ทับซ้อนเราไม่มีนะครับเรายังไม่ได้ทำรูปภาพมาใส่ในส่วนนี้นะครับหากเราต้องการลบพื้นที่ทับซ้อนนะครับให้เรากลับไปพื้นที่ปกติก่อนนะครับเห็นได้ว่าตัวดาดฝานคนละตัววิธีการสร้างกลับไปดูในแอปกลับไปดูในวิดีโอการสร้างพื้นที่ทับซ้อนได้ในช่องของเรานะครับเมื่อเราต้องการลบนะครับให้เราไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของตัวเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับจากนั้นให้เรากดรัวๆที่เวอร์ชัน MIUI นะครับเพื่อเข้าสู่โหมดนักพัฒนานะครับเมื่อแจ้งเตือนว่าเป็นโหมดนักพัฒนานะครับให้เรากลับไปนะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมครับนี่ครับตัวเลือกโหมดนักพัฒนานะครับแต่ก็ไปให้เลื่อนลงล่างสุดนะครับลบพื้นที่ทับซ้อนนะครับแตะเพื่อยืนยันการลบนะครับลบพื้นที่ทับซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเห็นไหมครับเราไม่สามารถเข้าใจงานได้แล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วนะครับนี่ครับเราก็ใช้งานได้เฉพาะพื้นที่ปกติเท่านั้นนะครับนี่ครับสำหรับบางคนอาจจะไปติดตั้งพื้นที่ทับซ้อนไว้และต้องการลบนะครับก็ลองดูที่ร้านนี้นะครับง่ายนะครับขอบคุณครับ